ดมันก็ให้ผ่านครับเชิญแท้ลองหาคือมันถ้าเราเริ่มด้วยตัวเราเองเนี่ยผมว่าขยะมันก็ลดลงนะยกตัวอย่างเช่นสมมติมาซื้อของมีถุงมามีกล่องมาเราก็ไม่เอาขยะเข้าบ้านพอไม่เอาขยะเข้าบ้านขยะในบ้านเราก็ไม่ต้องออกมาก็มันก็ได้ทุกส่วนสวัสดีครับที่ดีพี่แฮงส่วนที่หนึ่งก็คือเราไม่ยุ่งยากในการบริหารขยะของเราส่วนที่สองก็คือว่าเทศบาลหรืออบต.เนี่ยก็ไม่มีภาระยุ่งยากในการบริหารขยะของเราเงินที่จะมาบริหารขยะเขาก็ไปทำสิ่งก่อสร้างอะไรได้ต่อก็ได้ทุกฝ่ายแล้วมันได้ผลนะครับหรือว่าเราอย่างเราก็ต้องได้ทำยังไงก่อนคือถ้าทุกคนทำมันได้ผลแน่นอนแล้วก็ทุกวันนี้คนก็เริ่มตื่นตัวรัฐบาลให้ความสำคัญคนก็ตื่นตัวมากขึ้นแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนต้องช่วยกันทำแล้วทำแล้วจะมีความสุขด้วยกันทุกคนเพราะประโยชน์มันจะตกกลับมาตัวเราเองเนี่ยจะได้ประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นสมมติเราไปซื้อผัดไทยเนาะร้อนๆแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกเข้าให้เราเนี่ยนะเราก็โอ้โหหนักเหมือนกันนะไปซื้อโจ๊กร้อนๆแต่ถ้าเรามีกล่องพลาสติกดีๆแล้วก็มีกินโตดีๆไปมันก็ทุ่นอ้าวยืดดีมีแฮงสวัสดีลูกมันก็ทำให้เราได้สุขภาพด้วยส่วนรวมก็ได้ประโยชน์ด้วยถ้าค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมันน้อยลงเงินที่ท้องถิ่นจะมีอยู่ก็เอาไปใช้ทำสถานศึกษาทำถนนทำสถานพยาบาลให้ผู้คนมันก็จะกลับมาหาเรา